ครั้งนี้เนี่ยท่านมาทำอะไรครับผมมายื่นคำร้องเพื่อให้กกต.ได้วินิจฉัยในเรื่องที่มีพรรคการเมืองและผู้สมัครส.ส.และส.ส.บัญชีรายชื่อมาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2562ณเขต1บริเวณคลองถมเพราะในคำปราศัยนั้นปรากฏว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยและสมัครรับเลือกตั้งอันดับที่2แบบบัญชีรายชื่อได้โฆษณาประกาศณเวทีหาเสียงเลือกตั้งว่าถ้าหากพี่น้องชาวจังหวัดเลยเลือกพรรคเพื่อไทยจะได้คุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลเบอร์4เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยได้คุณหญิงสุดารัตน์ไปเข้าไปทำงานเป็นรัฐบาลกับชายพี่น้องประชาชนและได้นางสาวและได้นางสาวสุไกรจันทร์สว่างซึ่งเป็นสจเลยเป็นสสปฏิริษซึ่งตามความหมายก็คือสสบัญชีรายชื่อต่อมาครับผมได้ปรับตรวจสอบส.ส.บัญชีรายชื่อปรากฏว่าสจ.สุไกรเนี่ยไม่ได้สมัครเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในจำนวน97คนนั้นไม่มีชื่อของนางสาวสุไกรผมจึงเห็นว่าการที่พรรคเพื่อไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์มาโฆษณาประกาศอย่างนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผมเนี่ยเข้าใจผิดว่าคุณสุไกรเนี่ยจะเป็นส.ส.แบบชื่อรายชื่อของจังหวัดเลยซึ่งไม่เป็นความจริงส.จ.สุไกรจันทร์สว่างเป็นส.จ.จังหวัดเลยมาหลายสมัยเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถและพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดเลยเนี่ยให้ความเชื่อถือมานานเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยอาศัยช่องว่างนี่แหละครับโฆษณาเพื่อให้เห็นว่าถ้ารักเพื่อไทยแล้วคุณสสจสุไกรเนี่ยจะได้เป็นสสปฏิริษีไปด้วยหรือสสแบบบัญชีรายชื่อไปด้วย ซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดเลยเนี่ยให้หลงเชื่อแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการผิดตามมาตรา73วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561จึงมายื่นคำร้องเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าจะยุบพรรคก็ยุบไปแล้วขอเรียนยืนยันว่าผมไม่เคยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นพรรคการเมืองใดไม่มีเหตุโกรธเคืองกับพรรคการเมืองใดและผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนผมไม่มีเรื่องส่วนตัวโกรธแค้นเคืองอะไรกันแต่ทำนี่ก็เพื่อรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเลยให้ถูกต้องตามความเป็นธรรมและตามกฎหมายครับเท่านั้นเลยได้อยู่กระทรวงดีด้วยพักหอมได้อยู่ช่วยมหาไทยด้วยได้เป็นรัฐซื้อยิงละบ้านะบอยเออซื้อตักสินกูเอ้ยไม่ชนะหัวมึงหรอกประยุทธ์ยิ่งรักอยู่ดีๆซอยชาวบ้านเกษตรป้าไก่บ่สงบมึงคือบ่ไปว่ะเขายิ่งผักมึงคือบ่ไปว่ะเขารบทุกท่านนะครับที่เสียสละ
อาศัยเสร็จแล้วจะลงไปให้กำลังใจพี่น้องอีกรอบไปกอดกันให้กำลังใจกันพี่น้องอดทนอีกนิดได้บ่พี่น้องคะน้องคะเพื่อไทยวันนี้ที่เรามาเราดีใจที่ได้มาพบกับพี่น้องโดยเฉพาะหน่อยเองในฐานะลูกอีสานบ้านเราเป็นความทุกข์ของพวกหน่อย5ปีมานี้เขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ออกมาพบปะพี่น้องเขาที่พรรคเพื่อไทยนะครับโดยการนำของคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เอชลาพันธ์นะครับว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพวกเรานะครับในนามพรรคเพื่อไทยท่านจะได้มาพบปะ